ดีครับก็พบกับรายการ Research ชวนเมาส์นะครับประจำวันศุกร์ที่19พฤษภาคม2560นะครับอยู่กับผมในช่วงของ Technical Today ก่อนเมื่อวานนี้นะครับตัว Set Index ก็ปิดไปที่ 1545.88 จุดนะครับลบลงไป 2.41 จุดนะครับหรือคิดเป็นประมาณ 0.16% นะมูลค่าการซื้อขายนะถือว่าบางตาลงมานะจากระดับประมาณ 50,000 กว่าล้านเมื่อวัน2วันก่อนนะเมื่อวานนี้ก็เหลือประมาณ 38,000 ล้านตลาดเนี่ยต้องบอกว่าได้รับแรงกดดันจากประเด็นเรื่องของความวุ่นวายทางการเมืองในสหรัฐนะครับแล้วก็กระทบไปถึงความมั่นคงของตำแหน่งประธานาธิบดีของทรัมป์ด้วยซึ่งถ้าเกิดว่าต้องพ้นจากตำแหน่งเนี่ยก็กระทบกับเซนติเมนต์เรื่องของนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจที่ตลาดเนี่ยเคยคาดหวังนะเกี่ยวกับการปฏิรูปภาษีนะก็เลยทำให้ตลาดหุ้นต่างประเทศเนี่ยปรับลงมาค่อนข้างแรงแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยเซตถือว่ายังคงแข็งแกร่งกว่าภูมิภาคนะครับเนื่องจากว่าในช่วงก่อนหน้าเนี่ยตัวตลาดหุ้นไทยเนี่ยมีการปรับฐานลงมาหลังจากที่ประกาศผลประกอบการไตรมาส1ออกมาแล้วก็ส่วนใหญ่ออกมาค่อนข้างน่าผิดหวังไปแล้วนะครับก็เลยทำให้ภาพยังดูไม่ได้แย่มากนะขณะที่กระแสเงินทุนต่างชาติเนี่ยก็ยังไม่ได้ไหลเข้าตลาดหุ้นบ้านเรานะครับเมื่อวานนี้ขายสุทธิทั้ง3ตลาดรวมกันเนี่ยประมาณ 3.5 พันล้านบาทนะครับส่วนภาพรวมของเซ็นดีเด็กในวันนี้เนี่ยถ้ามาดูในฝั่งของต่างประเทศก่อนนะต่างประเทศเมื่อวานนี้สหรัฐเนี่ยเริ่มที่จะรีบาวขึ้นมาได้บ้างนะครับยุโรปเนี่ยยังลบอยู่เพราะว่าประเด็นเรื่องการเมืองเนี่ยถึงแม้ว่าจะเริ่มผ่อนคลายมากขึ้นแต่ว่าก็ยังไม่ได้เคลียร์ชัดเจนนะว่าโอเคเรื่องที่ผ่านมาเนี่ยสามารถแก้ไขได้แล้วก็ตำแหน่งประธานาธิบดีเนี่ยยังคงมั่นคงนะครับตรงนี้ก็ยังไม่ได้เคลียร์เท่าไหร่ทำให้ตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้เนี่ยก็ยังคงแกว่งตัวในลักษณะแคบๆนะครับซึ่งสำหรับประเด็นที่ต้องจับตายังเป็นเรื่องของความผันผวนนะครับก่อนหน้าที่จะมีการประชุมเฟดเดือนหน้านะซึ่งโอกาสในการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยก็อยู่ที่ระดับประมาณทัก 70-80% อยู่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีอะไรที่ผิดพลาดเกี่ยวกับนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐนะการปฏิรูปภาษีเนี่ยที่อาจจะไม่เป็นไปตามคาดในตรงนี้นะก็อาจจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นแล้วก็การขึ้นดอกเบี้ยได้เหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องการประชุมโอเปกในสัปดาห์หน้านะครับซึ่งตลาดเนี่ยก็คาดหวังว่าน่าจะมีการขยายระยะเวลาผลักลดการผลิตออกไปนะตรงนี้ก็ถ้าเกิดมีการขยายเนี่ยก็จะเป็นบวกต่อราคาน้ำมันแล้วก็หุ้นในกลุ่มพลังงานบ้านเรานะอันนี้ก็ยังมีอีกหลายปัจจัยที่ต้องติดตามนะครับส่วนในฝั่งของตลาดหุ้นเอเชียเนี่ยเราก็มองว่าโอกาสที่โฟลว์จะกลับมาไหลเข้าเนี่ยยังมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงอยู่นะเพราะว่าภาพรวมเศรษฐกิจเนี่ยที่ยังถือว่าค่อนข้างแข็งแกร่งกว่าภูมิภาคอื่นๆนะครับแล้วก็หลังจากที่มีความไม่แน่นอนในเรื่องการเมืองเนี่ยก็น่าจะหนุนให้เม็ดเงินเนี่ยมีโอกาสไหลกลับเข้ามาทางฝั่งนี้เหมือนกันนะครับซึ่งเซตเองก็ปรับฐานลงมาพอสมควรแล้วก็น่าจะเป็นเป้าหมายที่น่าสนใจ1เป้าหมายถ้ามาดูในส่วนของภาพทางเทคนิคเองเนี่ยต้องบอกว่าตลาดเนี่ยหลังจากที่ปรับตัวลงมาทดสอบถึง530ก็มีการรีบาวกลับขึ้นไปได้บ้างนะแต่ว่าจังหวะที่รีบาวขึ้นไปเนี่ยยังไม่สามารถผ่านแนวต้านแถวๆ 1,550 ถึง 1,552 ขึ้นไปได้ดังนั้นในโอกาสที่จะอ่อนตัวลงมาเนี่ยก็ยังมีนะซึ่งเราก็ประเมินว่าเซ็นอินเด็กซ์วันนี้เนี่ยน่าจะเคลื่อนไหวในกรอบที่ใกล้เคียงเดือนก็คือประมาณ1540นะครับถึง1550บวกลบนะครับแต่ถ้ามีจังหวะอ่อนตัวลงมาหลุด1540เนี่ยก็มองว่าน่าจะปรับลงไปแถวๆโลเดิมก็คือ1530ซึ่งเรามองว่าระยะสั้นเนี่ยจังหวะที่ตลาดอ่อนตัวลงมาแถวๆกรอบล่างก็คือ1540แล้วก็เข้าเก็งกำไรได้นะครับส่วนระยะกลางยาวเนี่ยก็แนะนำเป็นการทยอยเข้าซื้อบางส่วนที่บริเวณนี้นะครับแต่ถ้าหลุดลงมาเนี่ยอีกด่านหนึ่งที่เป็นจุดที่น่าสนใจในการเข้าซื้อก็คือ 1,530 นะครับก็แบ่งเงินไว้หลายๆก้อนหน่อยสำหรับระยะกลางยาวนะครับยังไม่จำเป็นที่ต้องซื้อทีเดียวในตอนนี้นะครับส่วนหุ้นในตัววันนี้ตัวแรกนะครับที่จะมาแนะนำกันก็คือตัวยูนิคนะครับยูนิคเนี่ยราคาปรับอ่อนตัวลงมาค่อนข้างต่อเนื่องและตั้งแต่ต้นปีนะครับก่อนที่ระยะหลังจะเริ่มมีการแกว่งตัวไซด์เวย์แล้วก็มีดีดกลับได้บ้างนะครับแนวรับแถวๆ 16.50 เนี่ยถือว่าทำงานได้ค่อนข้างดีนะครับลงมาแตะแล้วก็มีจังหวะเด้งขึ้นไปก่อนที่จะลงมาทดสอบอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไม่หลุดนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยวอลลุ่มเริ่มเข้ามาหนาตามากขึ้นแล้วก็อินดิเคเตอร์ต่างๆเนี่ยก็เริ่มที่จะส่งสัญญาณเป็น bullish divergence ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเริ่มมีการยกฐานขึ้นมา
นะครับก็เลยแนะนำเป็นหุ้นเก็งกำไรตัวแรกแนวต้านอยู่ที่17.50 บาทเป็นด่านแรกนะแล้วก็อีกระดับหนึ่งก็คือ18 บาทส่วนตัวที่2นะก็คือตัวบางกอกแอร์เวย์นะครับบางกอกแอร์เวย์ราคาเนี่ยปรับตัวลงมา8วันติดต่อกันนะต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะน่าเป็นห่วงทีเดียวแต่ว่าหลังจากที่ปรับตัวลงมาแถวๆ19.50 บาทนะซึ่งเป็นโลเดิมในรอบก่อนเนี่ยรูปแบบของแท่งเทียนนะก็เริ่มที่จะส่งสัญญาณที่ดีขึ้นนะเริ่มที่จะมีแรงซื้อกลับเข้ามาหนุนแล้วก็ทำให้รูปเนี่ยออกเป็นรูปโดจิแล้วก็ทำหางนะครับอย่างนี้2วันติดต่อกันละเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองว่าโอกาสที่จะเจ ที่จะเกิดเทคนิคอลรีบาวด์ในระดับที่แรงพอสมควรเนี่ยมีความเป็นไปได้นะเพราะว่าตลาดเพราะว่าราคาเนี่ยปรับตัวลงมาค่อนข้างเยอะเรามองแนวต้านเนี่ยอยู่ที่20.20 บาทนะเป็นด่านแรกแล้วก็ระดับถัดไปเนี่ยก็คือ20.50 บาทสำหรับตัว BA แต่ว่าถ้าเกิดว่าราคาหลุดต่ำกว่า 19.4 19.3 เนี่ยเราก็มองว่าเป็นจังหวะในการคัดลอสนะเพราะว่าถ้าหลุดโลเดิมเนี่ยภาพที่ก็จะเป็นลบทันทีนะครับแต่ว่าณตรงนี้เนี่ยมองว่าน่าจะมีโอกาสเกิดเทคนิคอลรีบาวด์ขึ้นไปได้นะครับส่วนตัวที่3นะจะเป็นฝั่งของ SBL ยืมหุ้นมาช็อตก่อนนะวันนี้เราแนะนำช็อตตัว Delta นะครับเดลต้าเนี่ยราคาหุ้นปรับตัวขึ้นมาต่อเนื่องนะครับแล้วก็พอขึ้นมาชนแถวๆ100 บาทเนี่ยก็เริ่มที่จะมีแรงขายออกมาให้เห็นเหมือนกันนะครับรูปแบบแท่งเทียนเนี่ยเริ่มที่จะมีการทำหางทางด้านบนนะครับแล้วก็อินดิเคเตอร์ต่างๆเนี่ยถือว่าก็เข้าข่ายโอเวอร์บอทเหมือนกันนะ RSI ก็อยู่ที่ประมาณสัก70นะประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะอ่อนตัวลงมาหาแนวรับแรกก็คือแถวๆ95 บาทเนี่ยเป็นไปได้นะครับแล้วก็ระดับถัดไปก็คือแถวๆ92 บาทนะครับเราแนะนำเป็นหุ้นยืมช็อตสำหรับวันนี้นะครับเดลต้าอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมตลาดแล้วก็หุ้นทางเทคนิคในวันนี้นะครับส่วนประเด็นอื่นเนี่ยเดี๋ยวเราติดตามชมในช่วงถัดไปนะครับรอสัก